สวัสดีครับผมเอกชัยกัมพนิชบรรณาธิการบทความนิสสันออโตบิลด์นะครับวันนี้ผมพาท่านมารู้จักกับ Honda Jazz รุ่น Minor Change นะครับซึ่งรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะภายนอกและภายในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแค่ชัดเจนก็คือเรื่องของกระจังหน้าและไฟ Day Time รวมถึงกันชนหลังนอกจากนี้หลายสิ่งหลายอย่างภายในได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่า Jazz รุ่น Minor Change นี้จะมีอะไรที่ทำให้คุณตื่นตาตื่นใจกันบ้างครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับคือตัวเบาะนั่งนะครับจะเห็นว่าตัวเบาะนั่งเนี้ยมีการตัดเย็บด้วยวัสดุต่างๆแล้วก็การใช้ได้คู่สีส้มเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นรุ่นพิเศษรุ่น RS นอกจากนี้ระบบความบันเทิงซึ่งเป็นเปลี่ยนระบบเป็นแบบทัชสกรีนนะครับก็เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนั้นในส่วนต่างๆก็คือยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ต้องมองที่แป้นมากเกินไปนะครับจะเห็นว่าภายในเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงเสริมแต่งอะไรที่มันดูให้มันดูสปอร์ตสมกับคำว่า RS นะครับนอกนั้นก็คงยังเป็นเรื่องของส่วนเดิมก็คือการพับเบาะต่างๆที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วของสำหรับแจ๊สนะครับว่าการพับเบาะเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับภายในดูแล้วก็ยังน่าใช้เหมือนเดิมครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับรถแก๊สรุ่น Minor Change นะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์และระบบเกียร์เนี่ยทำงานได้ดีรวมตัวกันทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเร่งการออกตัวการขับขี่วันนี้ครับเราเน้นไปที่ในเมืองและนอกเมืองซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้รู้จักแก๊สมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ตอบสนองตั้งแต่การออกตัวจนถึงเรื่องของอัตราเร่งรถคันนี้สามารถตอบสนองได้อย่างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงขับก็ต้องเรียกว่าสบายใจผู้ชายขับก็เล้าใจนะครับทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวโดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่างแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันกระด้างไปสักนิดสำหรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความการดูดซับแรงสะเทือนนะครับแต่ทุกอย่างโดยรวมแล้วต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเกาะถนนได้อย่างหนึบและแน่นโดยเฉพาะการเข้าโค้งหรือการทำความเร็วผมเชื่อใจได้เลยเพราะว่าแก๊สตัวนี้มันทำงานได้ดีครับมีประสิทธิภาพสมบูรณ์จริงถ้าจะให้สรุปว่าแก๊สตัวนี้เป็นยังไงครับต้องขอบอกว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ตอบสนองคุณได้อย่างเพียงพอและมากพอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่รถคันนี้ได้ใส่ให้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งครับสำหรับรถเล็กขนาดนี้นะครับ